ลับเข้าสู่ MasterChef Kitchen นะคะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทีมที่แพ้จะต้องพบกับบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ Pressure Test ซึ่งคนที่ทำออกมาได้ผิดพลาดมากที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขันพวกคุณจงจำไว้ว่าโจทย์ครั้งนี้คุณจะพลาดไม่ได้อีกแล้วและโจทย์ที่ใช้ทดสอบพวกคุณในครั้งนี้ก็คือสำหรับโจทย์ Pressure Test ครั้งนี้ยังไงก็ต้องแปลกใหม่และโคตรยากขนมเบื้องยวนสูตรดั้งเดิมมันกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วมันคือซีซั่น2ของเราเองไงโคตรยากฝันร้ายมันกลับมาแล้วขนมเบื้องยวนเคยถูกใช้เป็นโจทย์การแข่งขันในบททดสอบนี้ในซีซั่น2พวกคุณน่าจะรู้แล้วว่าขั้นตอนการทำขนมเบื้องยวนสูตรดั้งเดิมต้องใช้ความประณีตและพิถีพิถันในการทำมากกว่าปกติใช่ค่ะดังนั้นบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำในครั้งนี้คือบททดสอบที่จะวัดว่าที่ผ่านมาพวกคุณตั้งใจศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาตัวเองหรือหยุดนิ่งอยู่กับที่ขนมเบื้องยวนสูตรดั้งเดิมที่เราต้องการก็คือแป้งบางกรอบคือกรอบแบบโอ้กรอบจริงๆคือทำให้นิ่งก็ไม่รู้เขาใช้เทคนิคอะไรมันต้องมีเทคนิคสำคัญตรงนั้นอะที่ทำให้ออกมาเพอร์เฟกต์แบบนี้ไส้ด้านในเราใช้กุ้งแม่น้ำสีของมันเป็นสีธรรมชาติของมันกุ้งรสชาติเค็มอมหวานส่วนอาจารย์ต้องมีครบ3รสเปรี้ยวหวานและเค็มโจทย์นี้เคยใช้ใน MasterChef แล้วเราจึงคาดหวังที่จะเห็นพัฒนาการของพวกคุณเราจึงลดเวลาจากที่เคยให้45นาทีเหลือเพียง35นาทีความยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เวลาเนี่ยลดลงตลอดเลยฝันร้ายมากถ้ายังอยากอยู่ใน MasterChef Kitchen พวกคุณจะทำพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ขั้นตอนเดียวทุกคนพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเฮลิคอนเนียเอชกรุ๊ป